ติดมือถือเล่นเกมเยอะติดซีรีส์ใช้ตาแบบเนี้ยระวังไว้เถอะการที่เราใช้ตาดูจอเยอะมากจนเกินไปคุณเชื่อไหมว่าคุณกระพริบตาน้อยลงถึง3เท่าอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่ทำให้เราเกิดภาวะตาแห้งโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ต้องรู้สึกว่าแห้งหรอกค่ะบางทีหมอตรวจตาหมอก็เห็นว่าแห้งอย่างมากเลยอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังภาวะตาแห้งโดยการที่ว่าไม่ใช้จอเหล่านี้เป็นเวลานานจนเกินไปจะต้องมีการพักอยู่เสมอภาวะตาแห้งเนี่ยอาจจะส่งไปถึงอาการเช่นมองไม่ชัดบางทีก็มีระคายเคืองตาบางคนมีน้ำตาไหลเพราะความระคายเคืองเชื่อไหมคะที่น่ากลัวคือบางคนไม่มีอาการค่ะอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยแต่พอส่องตาแล้วเนี่ยค่ะแห้งมากนะคะสิ่งที่เป็นเรื่องที่แย่คือไม่มีอาการเนี่ยมันทำให้ส่งผลอะไรรู้ไหมคะบางทีตาแห้งจนเกิดแผลและแผลนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อได้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องตาแห้งไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ภาวะที่เกิดอันตรายต่อตาได้อย่างมากเลยต้องระวังมากๆและไม่ให้เกิดภาวะตาแห้งค่ะพอเราพูดเรื่องตาแห้งอย่างนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากทำเลสิกอ่ะเราย่อมไม่อยากให้คุณตาแห้งก่อนทำเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้บางทีก่อนมาตรวจเนี่ยค่ะหยอดน้ำตาเทียมมาไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นก่อนจึงเป็นเรื่องสำคัญและหากคุณอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตาแห้งมากกว่านี้นะคะติดตามที่เพจนี้ได้ค่ะความรู้ดีๆก่อนมาทำเลสิกและรีเล็กซ์สไมล์คุณตาแห้งหรือเปล่านะคะติดตามที่เพจนี้ได้เลยค่ะ